ปฐมบทที่ว่าด้วยความขัดแย้งความแตกร้าวในหมู่ของแกนนำคนเสื้อแดงนะคะซึ่งได้กลายเป็นที่มาของการประกาศนำพรรคเพื่อไทยเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งครั้งใหม่ด้วยความหวังอันสูงสุดในการที่จะคว้าชัยชนะแล้วมาจัดตั้งรัฐบาลเดียวแบบเบ็ดเสร็จก็มีคำถามมามากมายค่ะกับข้อเท็จจริงที่ว่าด้วยปมขัดแย้งซึ่งมีความสลับซับซ้อนในพรรคการเมืองที่พันตำรวจโททักษิณนั้นได้ย้อนกลับมาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้เพื่อที่จะกลับมาคืนสู่อำนาจค่ะก็อาจจะทำให้เส้นทางรบในสงครามครั้งสุดท้ายซึ่งไม่มีทางที่จะได้รับชัยชนะค่ะในระบอบประชาธิปไตยของผมพูดมาตลอดว่าการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ผมขออนุมัติที่ประชุมพรรคแล้ว3ท่านคือท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศและอีกคนก็รัฐมนตรีมหาดไทยที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติแล้วพรรคก็ตั้งผมเป็นประธานคณะทำงานหลังจากตั้งผมเป็นประธานคณะทำงานก็มีบุคคลที่เล่นการเมืองไม่ได้เข้ามาสร้างความยุ่งยากในพรรคร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงในฐานะประธานสสเพื่อไทยเปิดแถลงข่าวตอกย้ำอารมณ์เดือดที่เพิ่งระเบิดใส่นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพสสเพื่อไทยในซีกคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก่อนหน้าเพียง1วันหลังมีกระแสข่าวว่ามีสสบางกลุ่มพยายามขัดขวางไม่ให้มีการแนบชื่อตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าไปในยติยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตามข้อบังคับของกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งตัวร้อยตำรวจเอกเฉลิมค่อนข้างมั่นใจว่าคุณหญิงสุดารัตน์เป็นคนอยู่เบื้องหลังเดินเกมหักโค่นทางการเมืองหนนี้จนนำมาซึ่งการชี้แจงแถลงไขจากคุณหญิงสุดารัตน์ที่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขวางร้อยตำรวจเอกเฉลิมก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยถ้อยคำที่แฝงความรู้สึกติดใจอยู่ไม่น้อยกับท่าทีของขุนพลฝั่งทนที่มองอีกฝ่ายเป็นคู่กรณีสำหรับดิฉันเนี่ยดิฉันไม่ยุ่งไม่เกี่ยวนะคะยืนยันแล้วก็ไม่ได้เห็นความสำคัญของบุคคลที่กล่าวมาเนี่ยนะคะว่าจะต้องไปขัดขวางหรือไม่ขัดขวางอ่ะไม่รู้มันเกี่ยวอะไรกับดิฉันที่ดิฉันต้องไปทำอย่างนั้นนะคะไม่ได้เห็นความสำคัญประการใดนั้นก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปเกี่ยวในว่าเขาจะเสนอชื่อใครไม่เสนอชื่อใครแล้วก็ผู้บริหารพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็ควรออกมายืนยันได้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะคะซึ่งปมขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้ไม่เพียงทำให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมถึงขนาดเรียกร้องให้มีการแบ่งแยกการบริหารจัดการสสกทมออกเป็น2ซีกคือฝั่งพระนครและธนบุรีด้วยเหตุผลว่ากรุงเทพใหญ่เกินกว่านายวิชาญมีนชัยนันท์ประธานภาคกทมในฐานะสสเพื่อไทยสายคุณหญิงสุดารัตน์จะดูแลแต่ความคลางแคลงใจในเรื่องบทบาทการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่พันตำรวจโททักษิณเลือกแทงกั๊กยังกลายเป็นชนวนหอกทิ่มแทงไปถึงตัวพันตำรวจโททักษิณด้วยอารมณ์น้อยใจสุดขีดของขุนพลฝั่งทนอย่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมที่พูดขึ้นหลังประกาศจะลาออกจากตำแหน่งประธานสสเพื่อไทยหลังจากตั้งผมเป็นประธานคณะทำงานก็มีบุคคลที่เล่นการเมืองไม่ได้เข้ามาสร้างความยุ่งยากในพรรคมาเรียกประชุมประธานคณะกรรมการรองประธานคณะกรรมการของพรรคแล้วก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาใหม่เพื่อกันกรองหาข้อมูลมันก็เกิดความสับสนต่อมาก็มีข่าวว่าจะไปเชิญบุคคลนอกพรรคมาใส่ชื่อแนบในยัตติไม่ไว้วางใจซึ่งเป็นพิธีกรรมตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา158
ที่สำคัญแรงกระเพื่อมภายในพรรคเพื่อไทยในคราวนั้นไม่ได้จบลงง่ายๆเพราะต่อมาชื่อของนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยที่ได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มส.ส.ภาคเหนือและอีสานบางส่วนให้เป็นผู้ท้าชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีจากนายอภิสิทธิ์ก็กลายเป็นอีกหนึ่งเป้าล่อให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมลาออกมาเชือดเฉือนอย่างเจ็บปวดคุณไม่ทำอะไรเลยแล้วคุณมาทำให้พรรคป่วนๆเนี่ยผมไม่เห็นด้วยหรอกแล้วผมพูดค่อนข้างตรงผมไม่เกรงใจใครเพราะไม่มีใครที่ให้ผมเกรงใจและนอกเหนือจากปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มก้อนการเมืองที่เกิดขึ้นระหว่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมกับคุณหญิงสุดารัตน์ที่ทำให้พันตำรวจโททักษิณถึงขนาดต้องโฟนลิงก์ไปในที่ประชุมพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่13ตุลาคม2552และทำให้คู่กรณีสงบศึกเป็นการชั่วคราวแต่ข้อเท็จจริงก็คือคำชี้ขาดของตัวพันตำรวจโททักษิณหาทำให้แรงกระเพื่อมภายในพรรคเพื่อไทยจบสิ้นไปไม่เมื่อส.ส.บางส่วนเริ่มรู้สึกว่าระยะห่างกับนายใหญ่เริ่มมากขึ้นไม่เท่านั้นกับบทบาทของส.ส.เสื้อแดงในพรรคเพื่อไทยอย่างนายจตุพรพรหมพันธุ์เองในช่วงการชุมนุมสี่แยกราชประสงค์ซึ่งทางกลุ่มพลเอกพันลบปิ่นมณีซึ่งมีสถานะหนึ่งเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเสนอแนวทางการต่อสู้ให้กับคนเสื้อแดงแต่ได้รับการปฏิเสธอย่างไม่ไว้หน้าก็ถือเป็นแรงเหวี่ยงสำคัญที่ทำให้บรรยากาศภายในพรรคเพื่อไทยยังคาราคาซังด้วยปัญหาหมักหมมไม่ร่วมนะผมแบบผมยุติผมจะนั่งดูผมจะฝ่ายนั่งดูและหากการเคลื่อนไหวเดือนกุมภาเนี่ยเกิดความรุนแรงก็จะไม่ก็นั่งดูเหมือนเดือนเมษาผมก็จะนั่งดูเดือนเมษาแต่นั้นใครจะมาขอผมช่วยผมช่วยไม่ได้แน่นอนว่าถึงแม้นาทีนี้พันตำรวจโททักษิณจะวางเดิมพันด้วยการประกาศเปิดหน้าขอเป็นผู้นำพรรคเพื่อไทยเข้าสู่สนามการเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีขึ้นในช่วงต้นปีหน้าหลังจากปรับทับโครงสร้างการบริหารพรรคเพื่อไทยใหม่ทั้งหมดแต่จากการไล่เรียงรายชื่อกรรมการบริหารพรรคทั้ง20ตำแหน่งก็ดูเหมือนว่าเป็นเพียงการจัดสรรตำแหน่งให้กับกลุ่มก้วนการเมืองภายในที่ประกอบด้วยกลุ่มร้อยตำรวจเอกเฉลิมกลุ่มคุณหญิงสุดารัตน์กลุ่มอีสานพัฒนากลุ่มพลเอกชวลิตยงใจยุทธและกลุ่มเพื่อนเตรียมทหารรุ่น10เท่านั้นขณะที่ท่าทีล่าสุดในซีกของร้อยตำรวจเอกเฉลิมซึ่งเพิ่งผ่านการเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงส.ส.เพื่อไทยที่โรงแรมรอยัลปรินเซสโดยมีนายสมชายวงศ์สวัสดิ์และส.ส.อีกกว่า60ชีวิตเข้าร่วมก็ประกาศย้ำยุทธศาสตร์ของกลุ่มบ้านริมคลองที่วันนี้มีกลุ่มทหารตำรวจเข้าไปผนึกแน่นเป็นก้อนพลังว่าเป้าหมายเลือกตั้งวันนี้ยังคือการเดินหน้านำพันตำรวจโททักษิณกลับบ้านด้วยการออกกฎหมายนิรโทษกรรมท่ามกลางจุดน่าสนใจว่าก่อนหน้าปฏิกิริยาเช่นนี้ได้รับการปฏิเสธมาโดยตลอดจากตัวนายสมชายวงศ์สวัสดิ์ที่ไม่อยากให้ตัวพันตำรวจโททักษิณเข้าไปยุ่งย่ามในพันธะกรณีการต่อสู้ในเวทีเลือกตั้งแต่ครั้งนี้สถานการณ์ดูเหมือนกลับจะเปลี่ยนไปในทิศทางสนับสนุนแนวทางของร้อยตำรวจเอกเฉลิมท่ามกลางสายตาที่จับจ้องจากอีกกลุ่มก้อนการเมืองในปีกของนายมิ่งขวัญคู่ปรับเก่าซึ่งก็ทำให้น่าสนใจว่าเส้นทางชีวิตร้อยตำรวจเอกเฉลิมในพรรคเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปภายใต้การกุมบังเหียนของพันตำรวจโททักษิณที่ตัวเขาก็รู้ดีว่าไม่มีอะไรแน่นอนถ้าย้อนกลับไปเทียบเคียงเส้นทางอดีตคนใกล้ตัวอย่างนายเนวินชิดชอบหรือใครๆอีกหลายคนและรวมถึงกับสภาพการดำรงอยู่ของพรรคเพื่อไทยที่พันตำรวจโททักษิณต้องชั่งใจอย่างหนักกับการจะเลือกใครมาเป็นผู้นำขณะที่ตราบใดคนคุมเกมยังอยู่เมืองนอกและบรรยากาศในพรรคยังเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองสิ่งที่ต้องเป็นคำถามก็คือศักยภาพของพรรคเพื่อไทยจะทำให้วัตถุประสงค์ของพันตำรวจโททักษิณบรรลุเป้าหมายหรือไม่ถือเป็นเรื่องต้องติดตามดูกันต่อไปด้วยหัวใจระทึก